วัสดีครับคุณวิวสวัสดีค่ะปัจจุบันสอนอยู่ที่ไหนนะครับค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลปากพนังสองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอ้มาจากทางใต้คนใต้คนนครที่พุ่มกับคนนครนครศรีธรรมราชนครชัยแอร์นครชัยแอร์คุณครูนี่สอนวิชาอะไรค่ะสอนวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยค่ะคุณครูเอาธรรมดาก็ได้ภาษากลางดีกว่าอยากให้เข้าถึงอ่ะอยากเข้าถึงผมเห็นคุณครูฟังจากเสียงและดูจากเงาแล้วนี่ผมบอกคุณครูเลยว่าผมท้อแท้ทำไมอ่ะเป็นท้อแท้อะไรอ่ะผมอยากให้กำลังใจครูด้วยการจับมือเฮ้ยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เอะอะพอเขาเดินออกมาจะไปขอมือเขาไม่ได้ไม่ใช่มืออย่างนั้นมือถือเพราะตอนนี้มือถือผมเก่าแล้วเจ๊งแล้วไม่ว่าจะพอมือถือครูเอามาใช้ซะหน่อยตอบปรื้อปันปรื้อไม่บูดให้จบอ่ะลำคาญอ่ะเรากลับมาสู่ปกติดีกว่าเราไล่เขาออกตอนนี้เลยได้ไหมคะใจนี้บ่อยู่ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ดแต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จเป็นท็อปซีเครทที่เก็บไว้นานพอดูบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายอยากเป็นเสียงดีมากค่ะแล้วก็อักขระอะไรแบบชัดเจนสมกับที่เป็นครูภาษาไทยจริงๆพูดก็ชัดทุกคำเลยนะใช่เสียงดีมากเซอร์ไพรส์มากหัดร้องเพลงมาตั้งแต่6ขวบเลยเหรอค่ะจำความได้ว่าตอน6ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เห็นแววค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะติดตามตลอดค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยจนจบปริญญาตรีค่ะโอ้โหค่ะเก่งมากแล้วเรามีการแบบมีร้องแบบเพื่อหารายได้มั้ยค่ะเพื่อหารายได้ค่ะแล้วก็เรียนเอาเงินจากที่ได้จากการโชว์ตัวการแสดงต่างๆตามที่ไปร้องเพลงอะค่ะก็มาเป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วทำไมถึงชอบร้องเพลงอะคะที่ชอบร้องเพลงก็เป็นครูอะจริงๆแล้วชอบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆด้วยนะคะว่าจะอยากเป็นศิลปินด้วยค่ะตอนนั้นค่ะตอนนั้นก็เลยฝึกมาเรื่อยๆค่ะ